สวัสดีครับนี่แทนจาก Rule of Tan Channel OnePlus ปล่อยอัปเดต Android 11 Developer Preview สำหรับ OnePlus 8 Series แล้ววันนี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ย Android 11 Developer Preview ตัวนี้เนี่ยแทนอยากให้เข้าใจกันว่ามันเป็น Developer Preview ซึ่งนั่นหมายความว่าคนที่ควรจะลง Android 11บน OnePlus 8เนี่ยควรจะเป็น Developer หรือว่าควรจะเป็น Super User เท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานทั่วไปแทนไม่แนะนำให้ลงเลยโดยเฉพาะความเสถียรที่ตอนเนี้ยต้องถือว่ายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีฟีเจอร์อะไรให้หวือหวาให้เราได้ลองใช้เลยฟีเจอร์ที่ Google โฆษณาไว้แล้วลงให้ใน Google Pixel ใน Android Developer Preview 1ของ Pixel เนี่ย OnePlus ก็แทบจะไม่มีเลยหน้าตามันใกล้เคียงกับ Oxygen OS 10.5 ที่อยู่บน Android 10มากๆแล้วก็ยังไม่นับปัญหาที่มันเข้าไม่ได้กับแอปพลิเคชันหลายๆตัวที่มันอยู่ในท้องตลาดอย่างเช่นแอปพวกธนาคารแหละเนี่ยคิดว่าน่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนอกจากนั้นก็กล้องหน้าไม่สามารถใช้วิดีโอคอลได้ Dark Mode ก็ยังไม่สมบูรณ์System UI ก็ stop working บ่อยมากๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็คือผู้ใช้งานทั่วไปไม่สมควรจะลงบิลนี้นั่นแหละอันนี้แทนมาทำ overview ให้ดูเฉยๆหลักๆ ก็ที่เปลี่ยนไปก็คือแน่นอนละหน้าตา notification ที่ Google โฆษณาไว้ว่าจะจัดการจำแนก notification ใหม่ใน Android 11แล้วก็ถ้ามองเฉยๆก็มีแค่แหละที่มันดูต่างจาก Android 10และถ้าสนใจจะลงOnePlus 8 Oxygen OS Beta Developer Preview ตัวนี้จริงๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าข้อมูลในเครื่องจะต้องถูกไวฟ์หรือว่าถูกล้างออกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นเพลงหรืออะไรก็ตามรวมถึงกล้องหน้าจะใช้งานได้แค่การถ่ายภาพอย่างเดียวและอย่างที่3ก็คือ Google Assistant ไอ้ Google Hotword เนี่ยโอเค Google ของมันอะใช้งานไม่ได้4ก็คือนั่นแหละใช้วิดีโอคอลไม่ได้ข้อที่5คือ User Interface บางอันเนี่ยมันดูได้แบบตัว User Interface หรือว่า UI ของตัวเครื่องเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วข้อ6ก็คือนั่นแหละแอปพลิเคชันมันอาจจะเข้ากันไม่ได้กับ Android 11และข้อสุดท้ายก็คือแน่นอนอยู่แล้วมันปัญหาเรื่องเสถียรภาพเพราะว่าเป็น Developer Preview อันแรกเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นผู้ใช้ทั่วไปจริงๆก็อดใจรอหน่อยปล่อยให้บิลนี้ให้ Developer แล้วก็ Super User ลองเล่นไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันยังใช้ในเครื่องที่พวกคุณใช้อยู่จริงไม่ได้หรอกก็นั่นแหละอันนี้คือ overview ของOnePlus 8 Android 11ไม่น่าลงเลยก็วันนี้มาเท่านี้แหละลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ